ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้นะครับผมพามาดูเรืออันดามารีนนะครับฟิตฟอร์ฟันพอดีคุณโอเอามาทำเซอร์วิสประจำปีนะครับผมก็เลยแอบมาทำสองอย่างของเรือคุณโอนะฮะอย่างแรกก็คือติดสเตเบลไลเซอร์แบบไทยๆที่ผมคิดเองเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปซูมให้ดูอย่างที่สองก็คือเปิดห้องอับเฉาพอดีเรามีประเด็นกับลูกค้าอยู่คือมันมีวัน เรือที่เพิ่งส่งไปอะครับที่ตกแต่งภายในเป็นเรือคุณโอนะฮะเอ้ยเรือคุณพงนะครับเรือคุณพงเนี่ยผมกับพี่เลนไปทำห้องอับเฉาเบ้อเล่อเลยข้างหนึ่งประมาณ300ลิตรซ้ายขวาก็เป็น600ลิตรคือ600ลิตรก็คือบรรทุกแครี่น้ำหนักได้อยู่2เท่าอะครับก็ประมาณตัน2พอดีคุณพงเนี่ยไปตกปลากับเพื่อนนะฮะใช้คนประมาณ 6-7 คนนะฮะแล้วก็แบกน้ำแข็งแบกอะไรนิดหน่อยพอไปอยู่ซ้ายก็เกิดอาการมันไม่โครงนะครับเพราะว่าห้องอับเฉามันช่วยแต่พอเวลามันเรือมันเอียงรับน้ำหนักเยอะๆห้องอับเฉามันดีดขึ้นมันทำให้เรือเทเลยแต่ว่าไม่พลิกนะแต่เทคุณพงก็กระเด็นของเขินกระเด็นเลยผมก็เลยตอนแรกก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยเรือมันเทเพราะอะไรวะก็มานั่งวิเคราะห์เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เลยวิเคราะห์ว่าเฮ้ยกูว่าเป็นห้องอับเฉาแน่เลยเพราะว่าเรือคุณพงเนี่ยห้องอับเฉาประมาณ600ลิตรส่วนเรือคุณโอเนี่ยห้องอับเฉา400ลิตรพอเรือคุณโอเนี่ยจะอยู่ได้4 5 6คนนะฝั่งเดียวพอฝั่งเดียวปุ๊บจะเกิดอาการ5 6คน6คนค่อยเทแต่ของคุณพงเนี่ย3คนก็เทแล้วแสดงว่ามันห้องอับเฉามันมีผลผมก็เลยแก้ไขเรียบร้อยเดี๋ยวไปซูมให้ดูใกล้ๆกันอ่ะนี่เอาลงแล้วเอาลงนี่ข้างล่างนี่เอานิ้วชี้ก่อนนี่ผมเรียกสเตเบลไลเซอร์วิธีใหม่เขาที่แล้วก็ทำให้เรือคุณตะอ๋อสวยงามดันเลยคือนี่ซื้อขับเคลื่อน4ประตูเอ้ยขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูมาเพราะว่ารีโวตอนเดียวนี่สภาพไม่ไหวแล้วไปซ่อมที 30,000 50,000 ก็เลยเอาเดี๋ยวเอาคันนี้มาช่วยอีกคันนึงนะครับเป็น2คันขึ้นเลยเบาโอเคลงไปแล้วเดี๋ยวเราดูว่าแข็งน้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปเทสกันขึ้นมาบนเรือแล้วเดี๋ยวกับซูซูกิ250นะครับแล้วก็กับตันโตโต้แล้วก็ทีมงานพี่หน่องพี่เก๋เราเต็มตัวจะไปทดลองกัน4คนนะครับตอนแรกว่าจะเอาเรือลง2ลำนะกับเจ้าสังขยาของผมแต่ว่าเราลองลำเดียวก่อนให้รู้ไปเลยว่าอับเฉาเนี่ยมันทำให้เรือเรากระโจนหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราทั้งสเตเบลไลเซอร์แล้วก็อับเฉาเนี่ยแค่ลงก็รู้แล้วว่ามันเอียงไม่เอียงนะฮะเรือคุณโอก็ลกๆหน่อยนะครับพอดีผมเอามาโมดิฟายนิดหน่อยนะครับทั้งโต๊ะทั้งตั๋งเซอร์วิสประจำปีครับเดี๋ยวจะให้กัปตันโตโต้ลองฟรีนะครับลองฟรีเพราะว่าผมแอบเอาเครื่องขึ้น1รูนะครับอ่ะสมาชิกหลบหน่อยพี่โต้ลองฟรีหน่อยเร็วเดี๋ยวต้องยันไว้ก่อนเดี๋ยวต้องหงายฟรีไหมไม่ฟรีนะโอเคเดี๋ยวเราเอาโดรนขึ้นก่อนนะครับคืออธิบายอีกหน่อยนึงเผื่อพี่ๆน้องๆไม่เข้าใจว่าวันนี้เล่นอะไรกันวะสองอย่างนะครับที่ผมแก้ไขแอบแก้ไขของเรือคุณโอนะครับอย่างแรกก็คือห้องอับเฉาผมเปิดห้องอับเฉาออกห้องอับเฉาคุณโอเนี่ยมันข้างกัน200ลิตรนะฮะข้างกัน200ลิตรรวมกันก็ประมาณ400ลิตรของคุณโอเนี่ยพอยืน 3-4 คนเนี่ยเรือจะมีอาการดีดทิ้งนึกภาพนะครับก็คือเหมือนถัง200ลิตรที่เราปิดอากาศอยู่แล้วลอยอยู่ในน้ำลอยก็ลอยตุ๊บป่องดีๆนี่แหละแล้วพอดีอีเทอร์นะกระโดดก็ไปขี่1คนน้ำหนักผมประมาณ70ก็กดลงไปนิดนึงสู้200ลิตรไม่ได้200กิโลไม่ได้อยู่แล้วมันแบกรับได้อยู่ประมาณ400โลพอทั้งพี่น้องพี่เก๋โตโต้ขึ้นมานั่งเนี่ยพอเรานั่ง4คนปุ๊บถัง200ลิตรมันจมแต่อากาศเนี่ยมันพยายามจะหาทางออก
นะครับมันก็พยายามจะดิ้นซ้ายดิ้นขวามันก็เหมือนที่อยู่ในท้องเรือเวลาคนเยอะๆบรรทุก 5-6 คนแล้วเวลาเอียงไปทางเดียวมันก็เหมือนโดนขี่ครับมันก็จะดิ้นซ้ายดิ้นขวาพอดิ้นซ้ายดิ้นขวาปุ๊บมันหาทางออกมันก็เลยดีดทิ้งซะเลยก็เหมือนที่คุณพงเจอมันดีดกับคนคือคนไม่ตกน้ำหรอกเรือไม่พลิกหรอกแต่มันดีดเอาของออกเพื่อมันจะกลับขึ้นมาตั้งตรงไงฮะเดี๋ยวเอาบินโดรนไปดูดีกว่าว่าการยืนฝั่งเดียวกัน4คนตอนนี้ของลำคุณโอเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยช่วยได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยวิ่งล็อกหักเลยดีกว่าเอาขวาพี่น้องมาโต้งมาโต้งมานั่งข้างนี้เดี๋ยวลองฝั่งซ้ายก่อนว่ามันแข็งขึ้นไหมแล้วก็เดินวนสองคนทยอยเดินวนเหมือนลูกค้าทำกิจกรรมบนเรือเดินวนเลยเดินวนไปวนมาวนไปวนมาน่ะว่ามันจะเทไหมวนเลยจอดแข็งขึ้นใช่ไหมแข็งกว่าเดิมใช่ไหมแล้วมันบูบไปแล้วหนึ่งเดินวนมาเดินวนแข็งขึ้นเว้ยเนาะแข็งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแล้วไม่วูบด้วยเพราะว่าอับเฉามาเนาะก็ไม่รู้อับเฉาหรืออะไรกูใส่แม่งสองอย่างเลยเนี่ยโอเคผ่านนะเรียบร้อยครับกับการทดลองเอาอับเฉาออกนะฮะเปิดรูอับเฉาเลยนะฮะมันก็ตัวค้ำตัวอะไรก็ดีขึ้นเยอะแต่ว่ามันเซฟตี้ไงแต่มันเซฟตี้ไงนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับลูกค้าที่ใช้ UFO อยู่เปิดห้องอับเฉาเลยครับแต่ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุก็วิ่งเอาจุกไปอุดนะครับมันจะได้ให้มันลอยๆได้แต่ตอนไม่เกิดอุบัติเหตุก็เปิดห้องไว้ก่อนนะฮะ